สั่งกินสั่งใช้สั่งได้ทุกวันก็สู่รายการคุณพระช่วยครับครับผมอ้าวช่วงนี้คือช่วงชอยหน้าม่านครับผมอ้าวสามหน้าครับนายงนพวงนนงครับสวัสดีครับโอ้ยคิดถึงเอาบ้างกันเลยสบายใจมาแล้วก็ว่าจะไม่ได้อยู่คนละฟ้าตะโกนเรียกเรือข้ามฟ้ากันแหละคิดถึงกันวันนี้จะมาฉ่อยเกี่ยวเรื่องอะไรวันนี้เป็นเรื่องเล่าก่อนวันนี้เรื่องเล่าขานเรื่องเล่าสะพานควายเอาควายก็หันไปยิ้มเอาหันไปยิ้มกระโดดนี่มันน่าสนใจนะเรื่องเล่าสะพานควายว่าเป็นยังไงที่มาที่ไปหรือเปล่าที่มาที่วัดทำไมเขาถึงเรียกสะพานควายก็เล่าไปแหละบางอย่างเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างก็เป็นอย่างนี้แล้วแต่อาจจะสร้างเรื่องขึ้นมาเองก็ได้สร้างเรื่องผูกเรื่องเขาไปหาแล้วเรียกสะพานควายอะไรเงี้ยไม่รู้ล่ะแต่จริงมันไม่รู้ว่าอะไรไปฟังกันเลยครับเรื่องเล่าสะพานควายครับพร้อมแล้วเชิญเลยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านเฮ้ยเราร้องเลยแล้วเสียเวลาเวลาเสียเวลาด้วยเหรอไปไหนอ่ะนี่อยู่นี่โอ้โหแค่จะร้องฝั่งนี้ก็ร้องได้จะได้คุยสองครั้งไงจะต้องเยี่ยมเลยนะเคยร้องนี้นี่ก็เคยเล่นแล้วเหมือนเดิมเลยเนี่ยนี่เหมือนเดิมเลยจำได้เคยเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยยืมสลับโทรศัพท์พี่อะไรเงี้ยเอาไหมมันจะมานึกออกอะไรตอนนี้เนี่ยคนบ้าอะไรจำแม่นขนาดนั้นเล่นใหม่คงได้ไหมเงออย่างนี้เรายังไม่เคยเล่นมันไม่จำหรอรู้ร้องเงอวันนี้จะชอยกันให้อร่อยจิตยกเรื่องอดีตก็เอามาเล่าใหม่พ.ศ.2504ผู้ใหญ่ลีสีบ้านไรได้รับตำแหน่งผู้บริหารที่พวกชาวบ้านเขายกให้เพราะว่าท่าทีแกน่าศรัทธาการพูดการจาหน้าเรื่มใสผู้ใหญ่เนี่ยแกก็ฟิตปังทำงานไม่ยั้งอย่างมีไฟอย่างมีไฟวันหนึ่งมีไม้จากทางการเชิญไปดูงานก็ที่เมืองใหญ่จะรีบเรียกชาวบ้านก็มาร้องบอกว่าขจาไปบ้างเมืองสิทธิไรไม่ดูความรุ่งเรืองบ้านเมืองเขาแล้วกลับมาทำบ้านเราให้ทันสมัยชาวบ้านขานรับเสียงเรื่องแรกให้ยินดีปีดากันให้ยกใหญ่เวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วผู้ใหญ่กลับมาอย่างพึงพายจึงตีคองร้องเปล่าเรียกชาวบ้านให้มาประชุมพร้อมกันก็ทั้งหญิงชายแกเชิดหน้าองค์อาจต้องประกาศกองพวกเราทั้งผองต้องคิดใหม่นั่นด้วยเมืองบางกอกที่ข้าไปมาผู้คนรถราแสนขวักไขว่แต่อุบัติเหตุกลับมีน้อยเพราะมีสะพานลอยและให้คนใช้ป้องกันรถคนดีจริงเชียวข้าลงข้ามหลายเที่ยวได้จนแน่ใจแถมอีตอนเดินขึ้นมันช่างสง่าเหมือนกับขึ้นเมืองฟ้าที่เขาว่าไว้เมื่อเอวังด้วยประการชนีว่าเสียงเมื่อปีที่แล้วก็ตะโกนอย่างเงี้ยจำได้ใช่ป่ะจำได้จำได้จำได้ไม่จำไม่ได้นึกว่าตะโกนมา 3-4 ปีแล้วจำไม่ได้แล้วเพิ่งปีที่แล้วเหรอใหม่ๆๆใช่เหรอมาเอวังด้วยประการชะนี้ยังตามนี่ดีแล้วเดินมาใหม่ไม่ต้องเลยของใหม่อ๋อเหรอเดินมาชมไงเออไปทางเนี้ยดีแต่ถามว่าทางเนี้ยร้องแบบนี้ต่อไปได้ยาวแค่ไหนเอ้ยเมื่อวันด้วยประการชนิดบ้านเราควรมีสะพานใหม่ถ้าบ้านเรามีสะพานลอยบ้านป่าบ้านลอยทันสมัยชาวบ้านขานรับทวนมาด้วยศรัทธาท่านผู้ใหญ่ผ่านไปสามเดือนเสร็จนะสะพานก็เสร็จ
ีดีแหวกนี่แหวกนี่แหวกแต่ว่ามันร้องไม่ไหวธรรมดางั้นน่ะผ่านไป3เดือนเสร็จสะพานก็เสร็จยังก็เสกไว้ชาวบ้านร่วมแรงกันแข็งขันก็จึงมีสะพานอันโตใหญ่แต่หลังจากลองข้ามกันจนเข่าลั่นหลังจากลองข้ามกันจนเข่ารั่นสะพานลอยก็พรันหมดความหมายเพราะเป็นหมู่บ้านแดนดงป่าไม่มีรถราวิ่งควักควายเมื่อไม่มีรถบนก็ถนนเพื่อจะให้ผู้คนหลบกันไปไหนจึงสร้างเอาไว้แค่ให้คนทีว่าสะพานลอยดีไม่มีคนใช้เอ้ยเราไม่มีคนใช้เลี้ยวซ้ายแล้วก็เจอชาวนาเลี้ยวขวาก็เจอขวานี่ซ้ายขวาเดียวกันเลยไงฮะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เจอชาวนาเลี้ยวขวาแล้วก็เจอฝูงควายแลไปทางขวาก็เจอฝูงควายควายยืนมองอย่างมองมนว่าเจ้าฝูงคนนี่ฉันเหลวไหลพอเห็นเข้าทีแล้วก็รีเอาอย่างมันเข้าท่าเข้าทางกันเสียเมื่อไหร่สะพานแห่งนี้ก็ไม่มีรถผ่านมีแต่ควายเพ่นพ่านที่อยู่ใกล้ๆไม่มีรถผ่านเลยสะพานลอยอันโอฬารเลยถูกเรียกขานว่าสะพานควายไม่มีความจะเป็นเขาเรียกว่าไปจำเยี่ยงอย่างมาแต่ว่าสถานที่มันไม่เอื้อมหน่วยเหมือนเขาไม่ดูว่ามีความจะเป็นไหมใช่ก็สร้างสะพานขึ้นมาไม่ได้ดูนะว่ามันจำเป็นต้องใช้หรือเปล่าแต่ละที่ก็ความสำคัญก็ต่างกันเหมือนคนเหมือนกันบางทีอยากได้น้อยไหนอยากได้นี่แต่ว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าคนอยากจะสร้างห้องแถวไว้ให้คนเช่ามีคนเช่าหรือยังคนสร้างอ่ะใช่ไหมใช่ป่ะใครอ่ะเดี๋ยวนี้นี่เหรอมีเอามีแล้วนะมีแล้วนะใช่ใช่อ้าวก็แล้วแต่ครจะว่าไปทางประเด็นไหนมันก็มีหลายประเด็นไงใช่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปนี่มาเล่าให้ฟังเฉยว่าใช่ใช่ความจำเป็นของคนเนี่ยคนซื้อไหมเพราะว่ามันเป็นบ้านนอกมันไม่มีรถราเหมือนกรุงเทพเหมือนในเมืองสร้างขึ้นมาได้ก็ไม่มีคนใช้มันเสียงงบประมาณไปเปล่าๆมันเป็นบ้านนอกของตื้อสะดือโต้ไม่ใช่บ้านในไข่หวานน้ำตาลหม้อฮะโอ้ยโอ้สั่นเลยสั่นทั้งตัวอ้าวหมดเวลาครับผมเจอคุณพระช่วยนะครับทุกวันอาทิตย์ตะวันตก 9:30 นทางช่องพอยต์กดหมายเลข23ครับผมวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ